9ดาราไม่สาวเปิดตัวรักใหม่ไม่ง้ออดีตสามีเราไม่สนมีตำหนิเปิดตัวรักใหม่แทนที่อดีตสามี9ดาราไม่สาวบางคนพุ่งลูกติดคิดถูกเซ็นใบหย่าพาพบรักแท้ถึงแม้ว่าการหย่าจะไม่ใช่เรื่องที่สาวสาวอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคู่สักเท่าไหร่นักแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ทำให้ชีวิตต้องหมดสิ้นหนทางแต่อย่างใดหากแต่ลองคิดในแง่ดีเพราะเมื่อโสดแล้วสาวสาวยังมีเวลากลับมาดูแลตัวเองให้สวยและมีอิสระมากขึ้นอีกมากมายซึ่งในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีสาวสาวที่ต้องปิดฉากชีวิตคู่ไปหลายคนเหมือนกันเรียกว่าความรักออกแบบไม่ได้คงจะจริงไม่มีใครอยากให้รักที่ก่อร่างสร้างกันมาจบลงต่อหน้าต่อตาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจและใช้ชีวิตต่อไปเพื่อตัวเองเพื่อลูกสุดที่รักนอกจากนี้เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้อยู่กับมันอย่างมีความสุขและหลังจากเลิกรากับอดีตรักครั้งเก่าปัจจุบันก็เปิดตัวรักครั้งใหม่แม้จะเคยแต่งงานมาแล้วก็ไร้ปัญหาชีวิตคู่1เจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนนี่อัลภาคถึงแม้ว่าชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่นักแต่อดีตก็คืออดีตที่แม้ว่าจะเคยเลิกรากับอดีตสามีเอชนสวัสดิ์แบบที่ไม่ราบรื่นมากนักแต่ปัจจุบันเจนนี่อัลภาคนั้นก็ได้พบรักครั้งใหม่ที่ทำให้เธอกลับมามีความสุขอีกครั้งได้กับสามีคนปัจจุบันมิกกี้นนท์อัลภาคณป้อมเพชรและมีทายาท1คนมาเติมเต็มความสุขในชีวิต2แป้งอรชิรา1ในสาวม่ายที่ใครๆก็ต้องนึกถึงที่ปัจจุบันนี้ขึ้นแท่นคุณแม่ลูก1ไปเรียบร้อยหลังจากที่ได้พบรักและใช้ชีวิตคู่กับสามีหนุ่มชาวสิงคโปร์ไลโอเนลลี3หญิงแย้นนทพรไม่สาวพราวเสน่ห์ที่มาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างหญิงแย้นนทพรที่ถึงจะเลิกรากับอดีตสามีที่คบหากันมานานกว่า8ปีแต่ความรักครั้งนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งเมื่อแต่งงานได้ไม่นานเจ้าตัวก็ออกมาประกาศว่าได้แยกทางกับอดีตสามีด้วยทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่เมื่อครองโสดได้สักพักปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวรักครั้งใหม่กับหนุ่มในเครื่องแบบ4วุ้นเส้นวิริธิภาไม่สาวที่ยังคงความสวยแซ่บเสมอต้นเสมอปลายเพราะหลังจากหย่าขาดกับหนุ่มชาคริตแย้มนามสาววุ้นเส้นก็สวยวันสวยคืนดูแลตัวเองดีอย่างดีและเปิดตัวรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อนอกวงการ5นิวเคลียร์หันษานางเอกไม่ลูกหนึ่งที่เพิ่งประกาศแยกทางกับอดีตสามีพ่อของลูกอย่างดีเจตเพชรจ้าไปได้ไม่นานเจ้าตัวก็ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการไปอีกคน6นายชนุชตราอดีตนักแสดงมากความสามารถโด่งดังจากละครพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าพิธีวิวากับพระเอกรุ่นใหญ่เคลลี่ธนภัทรก่อนที่ทั้งคู่จะจบความสัมพันธ์ลงและต่างคนต่างมีรักใหม่ในเวลาต่อมา7บุ๋มปนัดดานักแสดงรุ่นใหญ่ไม่สาวลูกหนึ่งที่ปัจจุบันจะพบรักแท้ครั้งใหม่กับอดีตนักกีฬาทีมชาติก๊อตอาทิตย์ที่มาพร้อมกับลูกชายเพิ่มอีก1คนเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นให้ครอบครัว8มัดมีพิมพ์ดาวพานิสมัยที่แม้จะแยกทางกับอดีตสามีสุสุภชัยหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน6ปีไปเมื่อปี2565ต่อมาต้นปี2566มัดมีพิมพ์ดาวก็ได้เปิดตัวรักใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการ9ไอด้าไอราดาไม่สาวลูกหนึ่งที่เคยผิดหวังกับชีวิตคู่กับนักร้องดังแอมมี่และหลังจากที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ประสบความสำเร็จกับความรักถึง2ครั้งก่อนที่ปัจจุบันเจ้าตัวจะพบรักครั้งใหม่ที่เข้ากันได้ดีกับลูกสาว